มาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องเพลงใหม่ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงโอ้โหสาวสีได้ฟังก็เอ่ยว่าตัวยานิดเดียวเขาเอ่ยว่าน้ำจิ้มเนาะได้ฟังเป็นน้ำจิ้มเรารู้สึกขนลุกเลยมากอีกแล้วผลงานเพลงที่เท่าไหร่ของน้องแล้วหือเพลงที่10ค่ะสิบใช่ไหมจะเป็นเพลงแรกหรือเปล่าในปีนี้เนาะเพราะว่าสำหรับเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ทางด้านบอสโจผู้บริหารสำนักพิมพ์บ้านแพงเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้แบบสั่งไว้ได้เหมือนกับว่าบีบไว้ว่าอยากได้เพลงแนวประมาณเนี้ยเพลงแนวประมาณผู้ชายคนแรกเพลงแนวนี้เลยเพลงประมาณนี้แล้วก็ได้ตามสั่งก็บอกว่าเพลงตามสั่งนะจริงๆเพราะว่าเพลงเนี้ยคือเพลงที่สิบใช่ค่ะเพลงที่สิบสำหรับอูอิงนะคะแล้วก็จะเป็นเพลงแรกในปีนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเพลงที่น้องได้ทำออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาอันสั้นบางทีก็ได้อะได้เพลงดีมาใส่เลยอย่างเงี้ยก็มีค่ะสรุปเพลงที่อุ๋งอิ๋งเอามาร้องนะตั้งแต่รวมเพลงโคเวอร์ด้วยนะ10เพลงเนาะเพลงแรกกอดเขาอุ่นบ่อเป็นเพลงโคเวอร์ของเพลงพี่สุสายใหญ่ใช่ไหมเพลงที่2นะครับเป็นเพลงของน้องเองเลยก็คือหอบฝันมาหลังห้างทะยานขึ้นสู่30ล้านวิวแล้วนะหอบฝันมาหลังห้างใช่แล้วเพลงต่อมานะครับเป็นเพลงเลือกเขาสาอ้ายเพลงนี้ก็ไม่ธรรมดาหลายแบบ10กว่าล้านวิวแล้วเนาะและอีกหนึ่งเพลงนะครับจบแบบบอสเท่เป็นเพลงโคเวอร์ต้นฉบับก็คือเป็นของบอสโจยมนินคุณอิงเอามาโคเวอร์เป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงเนาะเพลงนี้ก็ทะยานขึ้นสู่10ล้านวิวแล้วก็อีกหนึ่งเพลงต่อมานะครับก็คือเพลงคู่เพลงคู่เพลงแรกคู่พ่อลูกคู่บุญก็คือเพลง1ข่าวไว้พอแน่ร้องคู่กับบอสโจยมนินอันนี้ก็หลายล้านแล้วเหมือนกันเนาะสาวสีต่อมานะครับก็เป็นเพลงน้ำตาอีหลาน้อยน้ำตาอีหลาน้อยครับเป็นเพลงจากปลายประกายของวัดโจยมณีเพลงพิเศษสำหรับพ่อที่แต่งให้กับลูกสาวเนาะครับแล้วเพลงต่อมานะครับเพลงวันที่เราไปดูวันปิดฤดูกาลที่เขาถ่าย MV นะครับแล้วก็ปล่อยออกมาหลังจากนั้นก็คือเพลงนั่งฝ่าหนาห้างนะครับแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งเมื่อก่อนจะสิ้นปีนี้เองเป็นแต่งโดยอาจารย์ติ๊กภูมิรินใช่ไหมก็คือเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยตอนนี้ก็สิบกว่าล้านเนาะขออนุญาตเข้าไปดูแป๊บนึงก็ดูแบบข้อมูลจริงเลยค่ะนางเอกน้อย12ล้านวิวนะครับภายใน2เดือนครับแล้วก็เพลงต่อมาเป็นเพลงที่น้องเอามาโคเวอร์ยินหนึ่งเป็นเขายินเม้าเป็นนอนนะครับต้นฉบับคือวัดโจยมนินกับพี่ไปสหรัฐเนาะอันนี้เป็นเวอร์ชันของผู้หญิงเลยนะยินหนึ่งเป็นเขายินเม้าเป็นนอนได้ยอดวิวค่อนข้างเยอะเลย 3.4 ล้าน 3.4 ล้านเลยเป็นเพลงโคเวอร์เนี่ย9เพลงผ่านไปรวมเพลงของตัวเองแล้วก็เพลงโคเวอร์ด้วยและที่นี่นะครับเพลงที่กำลังจะปล่อยออกมาใช่ไหมเห็นกำลังซ้อมกำลังท่องเนื้อกำลังบีฟกันอยู่ก็คือเพลงเพลงอย่างสีอันนี้ก็คือผู้ชายเราผู้บ่าวคนแรกค่ะปล่อยออกมาตั้งแต่วันประมาณเดือนพฤศจิกายนใช่ใช่ใช่ประมาณโปรเจกต์นี้ค่ะแกเอ็ดกันข้างโอเดอร์
ต่ร้องผ่านโทรศัพท์นะผ่านวิดีโอคอลนะไม่ได้ร้องสดๆหน้ากล้องนะใช่โอ้โหเพราะโจก็อ้อนลูกสาวเก่งเนาะลองไปฟังแน่ฟังแน่ฟังแน่เออแล้วก็ล่าสุดก็อ้อนลูกอีกแล้ว20กว่านาทีที่ผ่านมานี่ยิ้มให้พ่อแน่เห็นว่ากระไดแฮชแท็กพ่อโจก็มีหัวใจเล้งอีๆที่ไปถ่ายรูปอยู่ข้างรถใช่ไหมไปถ่ายรูปอยู่ข้างรถลูกสาวก็ยิ้มอยู่นะคุณพ่ออีหลายยิ้มตลอดเด้อรถคันนี้แล่นผ่านเราเห็นชอบเลยสาวสีเขาก็ลงยิ้มใส่เออมื่อนั้นมาโชว์กับสาวสียืนหลับข้างรถอยู่หนางไปยืนโบกอยู่ตรงรอยเอ็ดแต่เนาะไปยืนโบกทางรถของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปลุ้นไงเราดูไปเราก็ยิ้มใช่เราลุ้นมาคันไหนก็ยิ้มเอ้าก็หันไปมองกันนะหันไปมองกันว่าเธอยิ้มอะไรเธอยิ้มอะไรเออเธอยิ้มอะไรแล้วเธอยิ้มอะไรเห็นรูปเราก็ไปลุ้นช่วยเขาว่าเขาจะขับผ่านตรงนี้ได้ไหมก็อาจารย์ไอ้คนขับรถอ่ะเก่งมากขับรถแบบบางทีช่องน้อยๆก็ไปได้เราสับสีเนาะแล้วก็ลุ้นยืนลุ้นช่วยแล้วไปเห็นลูกอีกอีกยิ้มให้เราเราก็เผยยิ้มก็เลยมองหน้ากันแล้วตกใจไงเธอยิ้มทำไมฉันยิ้มทำไมอย่างนี้ต้องเข้าใจเขาด้วยพี่น้องเด้อเรามีความสุขเราก็ยิ้มนี่แหละเห็นตรงไหนก็ยิ้มค่ะเนาะมอบความสุขไม่ว่าจะขนาดเป็นแค่ลูกก็ยังมอบความสุขให้กับเราได้เลยเนาะเอาอย่างนี้ทีนี้พอฟังตัวอย่างมาแค่นี้แล้วเนี่ยเกิดว่าน้ำจิ้มมาเนี่ยครูบาวคนแรกนี่ประสิทธิ์ปล่อยว่ามือใดขึ้นสาวสีเร็วๆนี้แหละมั้งยังเหมือนยังไม่มีกำหนดเนาะแต่ว่าถ้าเป็นมือใดก็ทราบเชื่อว่าเพลงนี้ต้องเป็นเพลงที่มาแรงแน่มาแรงคือเพลงจริงๆสำหรับผู้หญิงต้องเป็นเพลงที่เปิดประเดิมพศนี้เลยของน้องอูอิงที่มาแรงค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าเพลงแรกแฮกหมานของปี67ทำเนียบแฮชแท็กหนึ่งในมะแรงขึ้นทำเนียบเช่นเคยนะครับเนียบของปีนี้มารอกันเลยปักหมุดรอติดตามรอกดไลค์กดแชร์นะครับผมเชื่อว่าปังแน่นอนเพลงนี้เสื้อว่าคนเสียไปลองทั่วประเทศแน่นอนครับสาวสีแต่เราฟังเราค่อนข้างร้องได้นะโอเคไม่เป็นลำมากบอลโจ้เป็นคล้ายๆเพลงลูกทุ่งเนาะมันไม่ใช่เหมือนเป็นเพลงหมอลำเราก็แบบว่าถ้าน้องปล่อยเพลงมาเราก็สักหน่อยนะโคเวอร์เราไม่มีดนตรีก็ได้ลองดูให้ผู้หญิงร้องเถอะเราเขาจะไม่ฟังนะสิแต่สองสาวเขาร้องโคเวอร์แบบพูดภาษาไทยไม่ได้เขายังน่ารักเลยเราว่าเราก็น่ารักเดี๋ยวคนติดตามเราหายอย่าเลิกติดตามเลยติดตามที่สุดมีร้องเพี้ยนเพี้ยนให้อูหญิงร้องคนเดียวได้แล้วให้อูหญิงร้องแล้วแต่ดีแล้วเราเป็นคนฟังรอกดไลค์กดแชร์ดีกว่าเอาอย่างนี้อ้าวโอเคครับโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นำเขาเรียกว่าผลงานเพลงใหม่ของน้องอูอิงมาบอกกล่าวไว้ก่อนละกันเดี๋ยวบางครั้งบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ติดตามสำหรับวันที่น้องได้ปล่อยเพลงออกมาก่อนหน้านี้ที่ว่ามีอาจจะมีโปรเจกต์นี้นะหรือบางคนที่ได้ทราบไปแล้วก็โอเคก็จะได้รอติดตามเหมือนกับเราแต่สำหรับใครที่ไม่ทราบก็รอติดตามได้เลยครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ